เพื่อนที่ใช้มือถือ Xiaomi นะครับหลายคนเนี่ยอยากจะปิดตัวแอประบบที่ติดมือถือ Xiaomi มานะครับเพื่อประหยัดแบตประหยัดแรมนะครับเพื่อให้เครื่องลื่นไหลนะฮะแต่ปัญหาก็คือแอประบบบางตัวเนี่ยมันไม่มีปุ่มสำหรับการปิดนะครับเราอยากจะให้มีปุ่มปิดแบบนี้นะครับโชว์ขึ้นมาเพื่อจะปิดประหยัดแรมได้ทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับปัญหาหนึ่งของคนที่ใช้มือถือ Xiaomi นะครับที่เราใช้ลอมศูนย์ที่ติดมากับตัวมือถือเลยเนี่ยก็คือเขาจะแถมพ่วงเจ้าแอปบางตัวนะครับติดเครื่องมาด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางทีเราไม่ได้ใช้งานนะครับแต่แอป Android ก็รู้กันอยู่นะครับว่ามันจะรันอยู่ในหน่วยความจำเครื่องของเรานะครับกินแรมไปนะครับเปลืองแบตด้วยนะครับเพราะนั้นผมแนะนำว่าแอปตัวไหนที่เราไม่ใช้งานเลยนะครับปิดไปเถอะครับแต่ปัญหาก็คือมันไม่มีปุ่มปิดนะครับโดยวิธีการปกติสมมุติว่าผมจะปิดเจ้าเครื่องคิดเลขเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยเราก็จะแตะค้างนะครับวิธีแรกก็คือแตะค้างแล้วก็เข้าข้อมูลแอปนะครับเห็นไหมฮะไม่มีปุ่มปิดนะครับแต่มือถือบางรุ่นนะครับเสี่ยมี่บางรุ่นอาจจะเข้าด้วยวิธีนี้ไม่ได้นะครับก็คือจะเข้าอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเข้ามาที่แอปนะครับแล้วก็มาที่จัดการแอปนะครับแล้วก็มาที่แอปเดิมนะครับเครื่องคิดเลขเช่นเดียวกันนะครับมันก็วิ่งมาที่เดิมนะครับที่ไหนไม่มีช็อตคัทให้แต่ไม่มีปุ่มปิดนะครับเห็นไหมฮะบังคับมีแต่บังคับหยุดนะครับทีนี้แอปที่ผมจะแนะนำในวันนี้นะครับก็จะช่วยในการปิดแอปพลิเคชันได้นะฮะก็เป็นแอปตัวนี้นะครับโหลดจากใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะฮะโอเคแล้วโหลดแอปมาแล้วนะครับเพื่อนๆกดมาที่ปุ่มก่อนที่จะกดปุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายได้นึงนะครับคนที่เขาทำแอปตัวนี้มานะครับเขาได้ทดลองใช้กับมือถือของเขานะครับบน MIUI 9 10 11นะครับตรงนี้เขาเทสแล้วนะครับว่าใช้งานได้นะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า MIUI 12เนี่ยแอปตัวนี้ทำงานได้ดีหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะโอเคเมื่อพร้อมแล้วนะฮะเรากดที่ Remove App เลยนะครับนะฮะหน้าตามันก็จะมาคล้ายๆกันนะครับผมจะเข้ามาที่แอปเดิมนะครับเจ้าเครื่องคิดเลขนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มปิดการใช้งานนะครับโอเคนะครับผมกดปุ่มปิดไปนะครับปึ๊บนะฮะเขาก็จะบอกว่าจะปิดแอปนี้อาจจะทำให้ Android รวนอื่นๆครับไม่ต้องสนใจนะครับกดไปไม่รวนหรอกครับแอปเครื่องคิดเลขครับมันจะไปทำให้ Android รวนได้ยังไงนะครับกดตกลงไว้อีกทีนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเจ้าปุ่มปิดจะเปลี่ยนกลายเป็นปุ่มเปิดนะครับทีนี้เราไปดูว่าแอปหายไปจริงๆหรือเปล่านะครับผมกลับมาดูที่หน้าเครื่องมือครับเห็นไหมฮะแอปหายไปจากถาดแอปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปิดอีกเจ้าแอปหนึ่งนะฮะซึ่งตัวนี้ก็กินแบตพอสมควรนะฮะถ้าใครไม่ได้ใช้พยากรณ์อากาศนะฮะเนี่ยสมมติว่ากดเข้ามาดูนะฮะเรากดข้อมูลแอปดูเห็นไหมฮะไม่มีปุ่มปิดอีกแล้วนะครับไม่มีปุ่มปิดเพราะว่าไอ้เจ้าแอปผ้าอากาศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้GPS ด้วยนะครับนั่นเดี๋ยวเราใช้เจ้าแอปตัวนี้นะครับเราปิดสภาพอากาศด้วยนะครับดูว่าจะเป็นยังไงขึ้นนะครับปิดสภาพอากาศนะครับเห็นไหมฮะมีปุ่มปิดการใช้งานปุ่มพิเศษมาให้เรานะครับซึ่งตรงนี้เจ้าตัว Redmi Xiaomi เนี่ยเขาซ่อนไว้นะครับจากระบบ MIUI นะฮะเราปิดไปแล้วเอาไปดูว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมฮะแอปหายไปเลยนะครับกลายเป็นช่องว่างนะครับรวมถึงวิดเจ็ตยังอยู่นะฮะโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าน่าจะเป็นแอปที่คุมคนละตัวกันนะครับแต่ตัวเนี้ยก็เราก็ไล่ปิดไปดูนะครับแต่มันอาจจะปิดไม่ได้ทุกแอปนะครับต้องบอกก่อนจากที่ผมทดลองใช้งานมาเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะปิดได้นะฮะแอปไหนที่มันปิดไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่พวกแอปหลักๆจริงๆนะฮะเช่นแอปข้อความอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเพื่อนๆเข้ามาเนี่ยเราเจอว่ามันเป็นสีเทาคือมันปิดไม่ได้นะครับว่ามี UI จะบังคับว่าแอปตัวนี้จะต้องมีไว้นะครับถ้าไม่มีแอปข้อความจะรับ MMS ไงครับก็คือเขาอาจจะแบบบังคับไว้นะครับเนี่ยแอปกล้องอย่างเงี้ยครับคือพวกนี้เป็นแอปพื้นฐานนะครับเพราะนั้นจะไม่ว่าคนเขียนแอปไม่ได้นะครับเขาอาจจะล็อกไว้บางแอปนะครับก็อย่างน้อยก็ได้ช่วยปิดนะครับทีนี้เวลาเราจะเปิดกลับคืนทำยังไงนะครับเช่นเดียวเดิมนะครับเพื่อนๆนะครับเข้ามาที่เจ้าปุ่มเดิมครับ remove app เนี่ยนะครับแต่เขาจะมีดรอปดาวน์ให้เราเลือกนะครับตรงนี้นะฮะคือดรอปดาวน์นะฮะตอนแรกเนี่ยมันจะโชว์อยู่ที่แอปทั้งหมดนะครับสมมติว่าเพื่อนๆเปลี่ยนใจนะฮะอยากเปิดคืนนะฮะเราก็กดมานะครับเขาอำนวยความสะดวกไว้ให้แล้วนะครับแล้วเราก็มาเลือกฟังก์ชันนี้นะครับแอปที่ปิดใช้งานนะครับ
แทนที่แบบว่าเราจะต้องไปหาเอาเองไปนั่งไถมือถือนะครับเสียเวลาครับเข้ามาดูตรงนี้นะฮะอยากเปิดคืนอยากเปิดคืนเอาเปิดเลยนะครับเปิดการใช้งานนะครับเปิดการใช้งานนะครับนี่เปิดการใช้งานแล้วนะครับเห็นไหมฮะสภาพอากาศกลับมานะครับเปิดดูได้นะครับโอเคแล้วก็นี่นะฮะเครื่องคิดเลขกลับมานะฮะเปิดแอปได้นะครับก็ลองเอาแอปพลิเคชันตัวนี้ไปใช้งานดูนะครับแอปตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Disable System App นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในเจ้า Play Store ให้ดูนะครับเพื่อนๆเข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็พิมพ์หา Redmi System Manager นะครับ DisableSystem App No Root หมายความว่าไม่รู้ก็ใช้งานได้นะครับหรือง่ายสุดโหลดจากใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมก็จะลิงก์ไว้ที่นี่นะครับก็ท่านเพื่อนใช้งานแล้วเป็นยังไงพบปัญหายังไงนะคะก็สามารถสอบถามคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ